อีกหนึ่งเรื่องใหญ่วันนี้คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีแถลงเองเลยเป็นข่าวดีของทั้งสองประเทศว่าอย่างนั้นเพื่อเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเขาบอกว่าประเทศจีนยกเลิกวีซ่าไทยถาวรขออภัยฟรีวีซ่าไทยถาวรตั้งแต่1มีนาคมนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์เวลาเราจะเดินเข้าไปเดินทางเข้าไปในประเทศจีนซึ่งนายกบอกว่าตนได้เคยพูดมาตลอดว่านโยบายของรัฐบาลนี้เราจะยกระดับความภูมิใจของพาสปอร์ตไทยและความจริงถ้าจะให้ดีก็ควรจะยกวีซ่าของทั้ง2ประเทศซึ่งที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาชนจีนยกเว้น5ประเทศที่ไม่ต้องมีวีซ่าโดยเป็นการยกเว้นชั่วคราวแต่ในช่วงนั้นตนยังไม่อยากจะพูดเพราะเรากำลังมีการพูดคุยกันอยู่แต่วันนี้ถือเป็นข่าวดีเพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังยกเว้นวีซ่าถาวรเริ่มต้นตั้งแต่1มีนาคมปีนี้สามารถไปกับทั้ง2ประเทศโดยไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันได้แล้วครับคือถ้าเกิดท่านจำได้เรามีการยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนเข้ามาที่ประเทศไทยวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าเขาจะมีการยกถาวรเริ่มต้นวันที่1มีนาคมแสดงว่าไปกลับทั้ง2ประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นการยกระดับความสำคัญของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาทั้ง2ประเทศก็มีการชี้แจงไปที่กรมประชาสัมพันธ์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศนะครับแล้วให้ดูแลนักท่องเที่ยว2ประเทศซึ่งกันและกันให้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนอกจากนี้นายกก็บอกว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศได้มีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและภาษีอากรประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีสุราพื้นบ้าน 0% มีการให้กรมสรรพสามิตทบทวนเรื่องของกฎหมายที่จะช่วยในเรื่องของสุราพื้นบ้านเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับด้านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปานปรีพหิทธานุกรก็บอกถึงการที่จีนมีนโยบายวีซ่าฟรีแก่พลเมืองไทยในการเดินทางเข้าจีนตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปว่าในช่วงปลายเดือนนี้นะครับมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวตัวท่านปานปรีเองจะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อไปลงนามในข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันด้วยครับทีนี้จากจีนคุณผู้ชมคะ